เมนูข้าวทอดแหนมคลุกใส่ข้าวหุงสุกและไข่ไก่ลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำปลาและข้าวคั่วตราข้าวทองใส่ใบมะกรูดซอยนวดผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมเตรียมไว้นำข้าวที่ปั้นไว้ลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนำข้าวทอดที่ทอดไว้ใส่ในภาชนะยีพอแตกใส่แหนมหมูเปรี้ยวยีพอหยาหนังหมูต้มสุกคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยข้าวคั่วตราข้าวทองพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำมะนาวน้ำตาลทรายและน้ำปลาเติมหอมแดงซอยขิงซอยเส้นต้นหอมซอยและผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวทอดแหนมคลุกใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงดิบตราข้าวทองทอดพริกแห้งทอดและผักชีจัดรับประทานกับผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวทอดแหนมคลุกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทองและ Lazada